ชิญไปเป็นกรรมการด้วยจ้านก็จ้านเถอะเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วว่าจะไปแต่ไม่รู้จ้านเซ็นหรือเปล่าอ๋อถ้าเกิดว่าจะจ้านมากูก็แต่งเป็นเซียวหลิงนึ่งแหละแต่หน้าแก่กว่าเซียวหลิงนึ่งเยอะนะบนเวทีมันจับใจเหลือเกินสปีดบนเวทีมันจับใจใช่ไหมก็เรารู้สึกว่าเราเป็นนางงามที่เดินสายไปประกวดมาก่อนทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันทุกคนไม่จำเป็นว่าจะต้องมาจากเวทีไหนได้ตำแหน่งอะไรแต่คุณกล้าที่จะขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานบุญงานบวชที่ดากาชาติก็ไม้กระดานถามหน่อยว่ามันไม่ควรภูมิใจตรงไหนควรภูมิใจใช่ไหมคะดังนั้นเราควรภูมิใจในทุกเวทีค่ะเราผ่านมากี่ร้อยเวทแม่ก็เกือบร้อยนะคะซึ่งพี่ปุ๋ยนิทัศน์เนี่ยก็เป็นพยานได้เพราะว่าก็ปัดในพูดจะได้มีดราม่าสวยนะคะนักข่าวทุกคนหน้าตาเนี่ยไม่พี่ปุ๋ยก็เป็นพยานได้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมการท่านหนึ่งที่ช่วยตัดสินในวันนั้นด้วยก่อนที่เราจะยุติในการประกวดตอนอายุ30ซึ่งได้ตำแหน่งมิสควีนเรนโบว์สกายมาในระดับประเทศเราก็ภูมิใจแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเซนซิทีฟไปหน่อยกับคำว่าไม้กระดานอะไรประมาณนั้นสำหรับเวทีล่าสุดคือเราพอแล้วเราพอแล้วเราหยุดแล้วเรามีบ้านเรามีรถเรามีมงเรามีผัวเรามีแมวเรามีแมวด้วยมันหมดแพชชั่นแล้วล่ะแม่ไม่ใช่หมดแพชชั่นค่ะเราก็ยังสนับสนุนกันต่อนะคะก็เท่าที่เห็นก็ส่วนใหญ่จะปิดทองหลังพระแอบโหวตเมื่อกี้พี่มอฟินสมทบทุนไปแสนหนึ่งชาร์ลอตจะอีกแสนหนึ่งผัวบอกหยุดรู้นะคิดอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ไงก็แต่ว่าทุกวันนี้เราก็ยังทำบุญอยู่สม่ำเสมอเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะทำบุญกับคนไม่ขึ้นเราก็เลยไปทำบุญเนี่ยน้องหมาน้องแมวแทนเดือนละ 15,000 บาทให้กับมูลนิธิมาดามจรจัดนะคะซึ่งเราก็จ่ายไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนซึ่งแต่ละเคสแมวอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นทั้งหมาทั้งแมวอ่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็เลยเอาเงินที่เราได้ส่วนหนึ่งเนี่ยทุกเดือนเนี่ยที่เรามีงานวันนี้ยาวจนถึงปีหน้าแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆเนี่ยแบ่งกันไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อะไรที่ช่วยสังคมช่วยเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนสี่ขาได้สองขาได้เราก็ทำค่ะมิดแกนกรุงเทพลงค่ะมงต้องลงดิฉันต้องลงแล้วล่าสุดนะคะยังมีแพชชั่นอยู่นะเนี่ยกับนางงามแพชชั่นเรายังอยู่กับนางงามตลอดค่ะเพราะมันมีเวทีนึงเปิดแล้วค่ะเปิดขยายอายุแล้วก็ไม่จำกัดอายุก็เรื่องของเขาค่ะไม่ได้ค่ะเราคิดจะประกวดไหมคะไม่อะค่ะเพราะว่ามีผัวแล้วอะเนาะมีผัวแล้วเพราะว่าประกวดได้แต่เรายังไม่มีคำว่านางสาวครับเวทีนี้คือต้องมีข้ามเพศได้ต้องเปิดไม่เชื่อมาดูมิจิไหมคะอะไรอย่างนี้ไงไม่เราก็ยังรู้สึกว่าบริบทของแต่ละเวทีคนแยกกันให้ชัดเจนแยกดีกว่านะคะอ่ะมีผัวแล้วรับได้ขยายอายุแม่ท่านหนึ่งอาจจะลงก็ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าแล้วแต่บริบทเวทีดีกว่ารักษาต้นฉบับไว้เราสนับสนุนตรงนั้นมากกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเวทีเนี้ยเหมาะสำหรับใครจริงๆนะคะงั้นแสดงว่าในมุมมองของแม่ในฐานะที่เราก็เคยผ่านการประกวดมาก่อนแล้วเราก็คือชอบดูนางงามแม่กับแม่รู้สึกเหมือนว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ถูกไหมไม่ยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เพราะสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราสัมผัสมาเนี่ยคือเรามองในมุมที่ดีก็คือว่าเขาอาจจะให้โอกาสนะคะสำหรับใครที่อยากกลับมาใหม่โอเคอันนั้นได้แต่อีกมุมนึงเราอาจจะมองว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยถ้าไม่พร้อมจริงๆหรือมีคนที่แบบว่าสมควรได้อะแต่ไม่ได้อะแล้วมานั่งร้องไห้เสียใจทีหลังอะเราก็รู้สึกอยากจะซัพพอร์ตเขามากกว่าแล้วอย่าไปเลยอย่าไปดีกว่าสู้แบบว่าเราอยู่สวยๆของเราหัวรักก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีชีวิตที่ดีค่ะเพราะมันเปลี่ยนกฎใหม่ชาวเน็ตก็บอกว่ามันจะทำให้เวทีมันดูไม่ขลังอันนี้ไม่รู้สึกยังไงบ้างจริงรู้สึกว่าจริงนะคะขอยืนยันว่าจริงแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอันนี้เราไม่ก้าวก่ายนะคะก็ถ้าใครพร้อมก็ลงไปนะคะตรงนั้นแหละเราก็มองอย่างนั้นดีกว่าจริงๆเราก็มีความรู้สึกกับน้องนางงามคนหนึ่งที่เหมือนจะโดนทัวร์ลงไหมคะแม่หรือได้เห็นคลิปผ่านๆบ้างไหมก
ก็จริงๆแล้วก็เห็นนะคะรู้สึกว่าก็สนับสนุนนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ขอพูดอะไรเยอะเพราะว่าเราสังเคราะห์แสงในตัวเองได้มันออกมาจากตรงไหนคะแสงขอที่ค่ะเพราะเรามีแสงในตัวเองเพราะเรามีแสงในตัวเองนะคะเพราะเราแบบว่าจ่ายค่าไฟทุกเดือนนะคะจบนะคะสำหรับบทเวทีนี้แล้วไปเวไหนต่อคะเวทีนี้เหรอคะก็ตอนนี้ออเดอร์คิวยาวทุกจังหวัดเชิญมาเกือบหมดแล้วเกือบครบ77จังหวัดไปไหวปะล่ะงานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาได้ค่าตัวไหมคะแม่ได้สิคะถ้าเราไปฟรีๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไปแต่ละทีเราแต่งหน้าแต่งตัวเราพร้อมมากเราคือคนที่พร้อมใช้ของจริงอะนะคะให้เกียรติสถานที่นิดนึงจะชุดจะอะไรจะแต่งหน้าทำผมอ๋อทำเองก็ได้ค่ะแล้วที่สำคัญค่ะมีตากล้องส่วนตัวค่ะเตรียมยังคะเตรียมกดบัตรเสี่ยวจ้าหรือยังคะอ๋ออุ๊ยก็ฉันได้รางวัลไปไงแล้วเขาก็เชิญไปเป็นกรรมการด้วยจ้านก็จ้านเธอรับปากไหมหรือยังคะแม่เซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วว่าจะไปแต่ไม่รู้จ้านเซ็นหรือเปล่าค่อยว่ากันอะไรอย่างงี้แล้วเราได้ค่าตัวมาหรือยังไม่บอกถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ก็มาติดตามช่องมาดามแพมมี่โอ้แบบนี้เองให้คนไปดูเราบอกหมดไม่ได้พูดไม่ได้จริงๆอะค่ะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเตรียมชุดไปเจอจ้านหรือยังคะอ๋อถ้าเกิดว่าจ้านมากูก็แต่งเป็นเซียวหลิงนึ่งแหละเอาสิแต่หน้าแก่กว่าเซียวหลิงนึ่งเยอะนะประมาณนั้นนะคะ